สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลถ้วยใหม่อย่างยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศเกมที่2ประจำเช้าวันศุกร์ที่6พฤษภาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่หมาป่าโรม่าก็เปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป 1-0 จากลูกยิงของทามี่อับราฮัมทำให้จบเกมเนี่ยโรม่าครับเข้าชิงด้วยสกอร์รวม2-1ส่วนอีกคู่หนึ่งมักซอยก็เสมอกับเฟเยนูร์ลอตเทอร์ดัมไป 0-0 ทำให้สกอร์ลงสองนัดเป็นเฟเยนูร์ที่เข้ารอบชิงไปด้วยสกอร์รวม3-2ซึ่งโปรแกรมในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็จะเป็นเกมระหว่างโรม่ากับเฟเยนูร์ดฮะจะเตะในคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสที่26พฤษภาคมตอนเวลา 14:00 น.ด้วยกันครับมาลุ้นกันว่าปีนี้โรม่าหรือเฟเยนูร์ดใครจะคว้าแชมป์ไปครอง